iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสูงสุด2 เทราไบต์และแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นติดตามพร้อมกับอื่นที่น่าสนใจสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกล้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max จะมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสูงสุด 2 เทราไบต์และแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้น iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ถูกอ้างอีกครั้งว่าได้รับการอัปเกรดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสูงสุด 2 เทราไบต์ซึ่งเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับ iPhone 15 Pro ในปัจจุบันที่มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลในตัวสูงสุด 1 เทราไบต์แหล่งข่าวรายเดียวกันยังอ้างว่า iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Maxจะมีขนาดหน้าจอ 6.3 นิ้วและ 6.9 นิ้วตามลำดับใช้เทคโนโลยี Micro Lens Array MLA OLED ซึ่งควรให้ความสว่างที่ดีขึ้นและมุมมองที่ดีกว่าแผง OLED ทั่วไป iPhone 16 Pro รวมถึง iPhone 16 Pro Max จะได้รับปุ่มใหม่ที่เรียกว่าปุ่ม Capture รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7ใช้ชิปประมวลผล A18 Pro พร้อมด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆที่อาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยี AIและยังได้รับการขยายความจุแบตเตอรี่ให้ใหญ่ขึ้นแผนกกล้องของ iPhone 16 Pro จะได้รับการอัปเกรดกล้องเทเลโฟโต้ซูม5เท่าแบบเดียวกับ iPhone 15 Pro Max รวมถึงกล้องอัลตร้าไวด์ความละเอียด48ล้านพิกเซลสำหรับกล้องเทเลโฟโต้ของ iPhone 16 Pro Max จะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเรียกว่าเป็นซูเปอร์พอลิสโคปคาเมรานอกจากนี้ iPhone 16 Pro และ iPhone 16 Pro Max ยังได้รับความจำแรม 8GB และยังคงใช้กรอบไทเทเนียมขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ Apple อัปเดต Vision OS 1.0.3 ผู้ใช้ Vision Pro สามารถรีเซ็ตพาสโค้ดได้เองไม่ต้องยกไปศูนย์แล้ว Apple ออกอัปเดต Vision OS เวอร์ชัน 1.0.3 ระบบปฏิบัติการของ Headset Vision Pro ซึ่งเป็นอัปเดตย่อยครั้งแรกสำหรับลูกค้าทั่วไปนับตั้งแต่สินค้าเริ่มขายในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เหตุผลที่เลขเวอร์ชันกระโดดเป็น 1.0.3 เลยเพราะว่าเวอร์ชัน 1.0 และ 1.0.1 ถูกอัปเดตไปก่อนหน้านี้แล้วในช่วงส่งสินค้าเพื่อรีวิวทดสอบแต่ก่อนจะเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าทั่วไปก็มีเวอร์ชัน 1.0.2 ออกมาแก้ไขช่องโหว่ความปลอดภัยอีกครั้งในอัปเดต Vision OS 1.0.3 นี้ Apple ระบุว่าเป็นการแก้ไขบั๊กที่สำคัญและเพิ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้งานสามารถรีเซ็ตพาสโค้ดได้เลยจากอุปกรณ์ซึ่งปัญหานี้เดิม Apple บอกว่าต้องนำ Vision Pro มาที่ Apple Store เท่านั้นที่มา9 to 5 Mac และมีอีกหนึ่งข่าวลือก่อนหน้านี้ทีมงาน Apple Vision Pro เชื่อว่าสินค้าจะลงตัวและเข้าถึงผู้ใช้งานทั่วไปในรุ่นที่4จดหมายข่าวรายสัปดาห์ Power On โดย Mark Gurman แห่ง Bloomberg ตอนล่าสุดเขาอ้างข้อมูลจากทีมพัฒนา Apple Vision Pro ที่มองว่าHeadset Vision Pro นี้อาจต้องใช้เวลาถึงรุ่นที่4ลูกค้าทั่วไปจึงจะเริ่มซื้อมาใช้งานแบบเป็นประจำทุกวันจดท้าทาย Vision Pro มีหลายอย่างหลังจากสินค้าเริ่มขายให้กับลูกค้าทั่วไปทั้งปัญหาฮาร์ดแวร์ที่ยังมีความหนักแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ในเวลาจำกัดแอปยังไม่มีเยอะและบั๊กที่พบหลายอย่างใน Vision OS ซึ่งหาก Apple แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ Vision Pro จะเป็นอีกสินค้าหลักของ Apple เหมือน iPhone iPad และ Apple Watchก็แมนยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทีมพัฒนา Vision Pro มองเป้าหมายระยะไกลตอนนี้ว่า headset นี้จะแทนที่ iPad ได้ซึ่งเขามองว่าแนวทางนี้อาจทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสับสนมากขึ้นแบบที่ iPad กำลังเป็นอยู่ตอนนี้จากแท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ที่ทำได้แทน Mac แต่ยังไม่ครบครันพอเท่านั้นที่มา Bloomberg Apple ขานกด Light to Repair หากรัฐยอมให้ผู้ใช้งานใช้อะไหล่เทียบเพื่อซ่อมอุปกรณ์หลังจากที่ Apple เคยออกปากสนับสนุนกฎ Light to Repair ในรัฐแคลิฟอร์เนียที่อเมริกาแต่ล่าสุดดูเหมือนว่า Apple จะออกมาล็อบบี้ด้านกฎหมายดังกล่าวในรัฐออริกอนเพราะกฎหมายใหม่ในรัฐดังกล่าวพยายามที่จะแบนระบบ Past Pairing หรือการเข้าถึงรหัสชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆให้ตรงกับอุปกรณ์เพื่อกีดกันไม่ให้ใช้อะไหล่เทียบในการซ่อมทาร่าวีเลอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้ออกมาโพสต์วิดีโอในระหว่างการพิจารณาร่างกฎหมายใหม่ SB 1596ในรัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยในร่างกฎหมายที่ว่านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเด็น Light to Repair ให้สิทธิ์ในการซ่อมเครื่องของผู้ใช้งานซ
ึ่งร่างกฎหมายที่รัฐออริกอนนั้นจะค่อนข้างต่างจากในกฎรัฐแคลิฟอร์เนียที่แอปเปิลให้การสนับสนุนเพราะได้สั่งห้ามไม่ให้ผู้ผลิตทำระบบพาสแพลิ่งหรือระบบการเข้ารหัสซีเรียลอะไหล่ให้ตรงกับตัวเครื่องซึ่งหากมีการใช้อะไหล่เทียบหรือใช้อะไหล่ที่ไม่ตรงกับเลขซีเรียลในการซ่อมตัวเครื่องจะปิดฟีเจอร์บางอย่างและแสดงกล่องแจ้งเตือนแบบปิดไม่ได้เพื่อกีดกันไม่ให้ผู้ใช้งานหรือร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือทำการซ่อมตัวเครื่องด้วยตนเองหรือวิดีโอในห้องพิจารณาได้เผยให้เห็นว่าจอห์นเพอร์รี่ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายดีไซเนอร์จาก Appleได้แสดงท่าทีคัดค้านกฎดังกล่าวและไม่ต้องการให้สิทธิในการซ่อมกับผู้ใช้งานและร้านซ่อมมือถือได้แบบเต็มรูปแบบโดยให้เหตุผลว่า Apple ใช้ระบบ Pass Pairing เพื่อทำให้การซ่อมเป็นไปอย่างง่ายดายและปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างที่ทราบกันดีว่า Apple ถือเป็นแบรนด์ขึ้นชื่อในชุมชนนักซ่อมในเรื่องของความซับซ้อนเพราะ Apple มีการบังคับให้ใช้เครื่องมือเฉพาะอย่าง Apple System Configuration Toolเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่หรือหน้าจอแสดงผลและหากอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยนไม่ผ่านการรับรองจากระบบของ Apple ก็จะทำการปิดใช้งานฟีเจอร์สแกนใบหน้า Face ID พร้อมขึ้นแจ้งเตือนว่าใช้อะไหล่ปลอมทันที iFixit ยังเคยออกมาตีแผนประเด็นดังกล่าวว่า Apple ได้พยายามเพิ่มชิ้นส่วนเข้าระบบ Plus Pairing บน iPhone ให้มากขึ้นในทุกรุ่นโดยในปี2015มีแค่เพียง2ชิ้นส่วนเท่านั้นที่ถูกเข้ารหัสซีเรียลแต่ในปี2020 Appleได้เพิ่มการเข้ารหัสเป็น9ชิ้นส่วนซึ่ง9ชิ้นส่วนที่ว่านี้แทบไม่สามารถเปลี่ยนอะไรแล้วไม่โดนปิดฟีเจอร์ได้เลยนอกเหนือจากส่งซ่อมกับศูนย์ของ Apple โดยตรงแต่กระนั้นจอห์นเพอร์รี่ก็ยังเคยยืนยันว่าร่างกฎหมายใหม่จะทำลายความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานหากปล่อยให้มีการใช้อะไรที่ไม่รู้ที่มาในการซ่อมตัวเครื่องนอกจากนี้ยังยืนยันด้วยว่า Apple ได้อัปเดตลดความซับซ้อนของระบบ Pass Pairing ลงแล้วโดยไม่ได้บังคับให้ผู้ใช้งานหรือร้านซ่อมต้องโทรไปหา Apple Support หากมีการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ใหม่ทั้งนี้ Pass Pairing ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงวงการมือถือเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นกับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเช่นตลับหมึกปรินเตอร์แคปซูลของเครื่องชงกาแฟรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆภายในบ้านที่ขึ้นสถานะเออร์เลอร์ที่มีเพียงช่างซ่อมจากศูนย์บริการโดยตรงเท่านั้นที่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ที่มา The Verge iFixit ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับ MSA Channel Review ด้วยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ